นายแพทย์วรงเดชวิกรมหัวหน้าพรรคไทยพักดีโพสต์เฟซบุ๊กถามถึงเงินที่ประชาชนบริจาคอยู่บัญชีไหนโดยระบุว่าเงินบริจาคพรรคการเมืองต้องเข้าบัญชีพรรคการเมืองวันนี้บัญชีพรรคการเมืองยังเปิดกับบัญชีธนาคารไม่ได้เป็นเงินที่ประชาชนเขาบริจาคประมาณ25ล้านไปอยู่บัญชีไหนบัญชีใครเป็นไปตามพรบประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองปี2560มาตรา77และระเบียบกกต.ว่าด้วยพรรคการเมืองพ.ศ. 2563มาตรา42หรือไม่พรรคการเมืองควรแจ้งประชาชนแบบตรงไปตรงมาที่สำคัญต้องเป็นไปตามกฎหมายวันนี้13สิงหาคมเวลา 10:30 นเราจะไปยื่นกกต.ให้ตรวจสอบเรื่องเงินบริจาคเพราะว่ากฎกกต.เนี่ยนะครับในการทำพรรคการเมืองเนี่ยถ้าสาขาไม่ครบตามห้วงเวลาที่กำหนดเอาไว้เนี่ยในแต่ละช่วงเนี่ยนะปีนี้ต้องมีสมาชิกเท่านั้นเท่านี้ต้องมีสาขาพรรคกี่สาขาพอปีหน้าสมาชิกต้องเท่านั้นเท่านี้ต้องมีสาขาพรรคกี่สาขามันจะเป็นสเต็ปของมันเลยฮะมันสามารถเช็คได้ย้อนหลังนะครับและผมเดาใจคุณหมอวรงค์ว่าคุณหมอวรงค์อาจจะมองว่าในปีไหนไทม์ไลน์ตรงไหนที่ขาดช่วงในเรื่องของสมาชิกไม่ครบหรือขาดช่วงในเรื่องของพรรคสาขาที่ตั้งไม่ได้ตามที่กกต.กำหนดวันนี้ไม่ต้องยื่นศาลถ้าในกรณีอย่างนี้ถ้าพรรคสาขาไม่ครบตามห่วงระยะเวลาที่กกต.กำหนดสามารถตีตกพรรคการเมืองได้เลยครับคือกกต.มีอำนาจในการนะครับสั่งออกหนังสือสั่งพรรคการเมืองให้สิ้นสภาพได้เลยคือวันนี้สมมุติเขาบอกว่า1ปีต้องมีสมาชิก 10,000 คนประเด็นก็คือมันไม่ครบได้ 9,999 คนครบตามห่วงเวลาที่กำหนดสมมุติวันนี้วันสุดท้ายพรุ่งนี้เนี่ยยังไม่มีสมาชิกครบ 10,000 สิ้นสภาพเลยครับพรรคการเมืองสิ้นสภาพเลยครับนี่เป็นเรื่องจริงนะเพราะว่าผมทำพรรคผมเจอเหตุการณ์นี้มาแล้วฮะผมตั้งใจจะทำพรรคมากๆเลยนะครับด้วยว่าสัพพะกำลังทุกสิ่งทุกอย่างแต่ว่ามันต้องมาเจอนะครับข้อกำหนดตรงนี้แหละนะพรรคเลยสิ้นสภาพซึ่งไม่ต้องอะไรไม่มีการอลุ่มอล่วยอะไรทั้งนั้นนะผมเจอมาแล้วสมมุติวันนี้หมดนะครับเวลาตามห่วงกรอบเวลาที่กกต.กำหนดพรุ่งนี้เนี่ยอุทธรณ์ยังไม่ได้เลยคุณเชื่อไหมโอ้อ้อนวอนก็แล้วผมนี่อ้อนวอนก็แล้วโอ้ทำพรรคมา2-3 ปีมีสมาชิก 7,000 กว่าคนของผมอ่ะผมอ้อนวอนก็แล้วใช่เหตุผลก็แล้วออกหนังสือสิ้นสภาพพรรคน้ำตาตกไหมเหตุการณ์นั้นผ่านมาแล้วก็จดจำได้เป็นอย่างดีนะครับนะครับซึ่งนะฮะค่อนข้างที่จะเป็นอะไรที่แบบกดมึงอะไม่ใช่กดกลัวแต่สิ้นสภาพไปโดยเราไม่สามารถคัดค้านอะไรได้เลยเช่นเดียวกันวันนี้คุณหมอวรงค์รู้ในกลไกพวกนี้ดีนะผมถึงบอกว่าเฮ้ยผมรู้นะนิสัยคุณหมอวรงค์เนี่ยทำงานละเอียดไม่น่าจะสะเพร่าได้ขนาดนั้นนะครับเขาต้องมั่นใจในระดับหนึ่งแล้วล่ะนะเขาถึงนะครับโพล่งออกมากับพือออกมาให้มันเป็นข่าวนะครับเพราะว่าอย่างที่ผมบอกไปแล้วไงเมื่อวานว่าเขามีรหัสน้องยุ้ยก็รู้ใช่ไหมน้องยุ้ยเขามีรหัสที่จะแอสเซทเข้าไปในฐานข้อมูลกกต.ได้ย้อนหลังไปดูได้ถูกไหมเนี่ยถามน้องยุ้ยดูเนี่ยน้องยุ้ยสุชาดาเนี่ยนะครับเขาก็รู้และจะรู้เลยว่าแต่ละปีเนี่ยสมาชิกเพิ่มขึ้นเท่าไหร่นะครับและได้ตามกฎตามเกณฑ์ที่กกต.ก็กำหนดไหมถ้ามันขาดสมาชิกสักคนเดียวก็จบแล้วในห่วงเวลาที่กกต.กำหนดว่าต้องมีสมาชิก1ปีเท่านั้น2ปีเท่านี้
นะมีสาขา1ปีเท่านั้นสาขาต้องมาจากตัวแทนสมาชิกต่างๆที่อยู่ในจังหวัดนั้นๆ นะครับนี่มันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยนะครับพอมันเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ผมว่าในความเป็นจริงพรรคก้าวไกลเองนะครับพรรคก้าวไกลเก่านะต้องบอกงี้นะไม่สามารถเช็คย้อนหลังได้ขนาดนั้นหรอกเอาจริงๆนะคือไม่ได้มีเวลาว่างไปนั่งเช็คส่วนพรรคถิ่นกาขาวเนี่ยเขาจะอะไรยังไงนะครับมาด้วยวิธีการแบบไหนก็นั่นคืออีกเรื่องนึงมันอยู่ที่ความละเอียดในเรื่องของการเช็คข้อมูลมากกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยก็ให้คุณหมอวรงเปิดให้หมดหน้าตักไปเลยให้สิ้นสงสัยไปเลยถูกไหมให้คุณหมอวรงเปิดให้สิ้นสงสัยไปเลยเพราะวันนี้ผมว่าต่อให้สิ้นสภาพมันก็ยังมีพรรคอื่นเยอะแยะมากมายผมมองอย่างนั้นนะนะครับผมมองอย่างนั้นแล้ววันนี้คุณหมอวรงเขาก็คล้ายๆโดนปรามาสไว้เยอะว่าเอาเวลาไปทำพรรคตัวเองให้ดีก่อนดีไหมก่อนที่จะมาไล่ยุบพรรคคนอื่นเขาประมาณแบบนี้ก็เลยเกิดว่าวันนี้เนี่ยมันต้องเอาจริงให้เด็กมันเห็นอะไรประมาณนี้แหละแถลงข่าวแล้วใช่ไหมร้องให้ตรวจสอบนะครับแถลงข่าวแล้วก็ย้อนหลังไปใช่ไหมย้อนหลังไปดูข้อมูลของพรรคถิ่นกาขาวใช่ไหมอย่างนั้นใช่ไหมเพราะทำได้วิธีการเดียวอะวิธีการอื่นทำไม่ได้ถ้าเอาปัจจุบันเนี่ยกกต.ก็อ้างว่านะข้อมูลมันครบแต่ยังเอาไม่สามารถเอาลงในระบบฐานข้อมูลได้ทันถูกไหมมันก็เลยยังโชว์ฐานข้อมูลเก่าแต่ปรากฏว่าถ้ายังไม่ครบมันจะมีปัญหาไหมนี่อันนี้คือสิ่งที่ต้องคิดต่อไปทีนี้กรณีที่ถิ่นกาขาวส่งช้ากกต.ส่วนกลางเอาข้อมูลอัปโหลดขึ้นฐานข้อมูลกกต.ไม่ทันเลยเช็คว่ามีสาขาไม่ครบอันแสดงว่าที่ผ่านมาถิ่นกาขาวส่งสมาชิกช้ามาโดยตลอดหรือไม่อันนี้น่าห่วงนะครับน่าห่วงนะเพราะฉะนั้นเวลาเราวิเคราะห์นะครับมันต้องวิเคราะห์ย้อนหลังไปว่าเอ้ยมันต้องมีจุดที่ให้เขาเล่นนะครับต้องมีจุดให้เขาเล่นต้องมีอะไรที่เอ๊ะสำหรับคุณหมอวรงค์นะครับหลายคนก็บอกว่าโอ้โหถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยคุณไปลงสมัครเลือกตั้งซ่อมพิษณุโลกเขต1ดีกว่าไหมเอาเวลาไปหาเสียงสู้กับพรรคประชาชนแบบแมนๆจะดีกว่าไหมคุณหมอวรงค์สารพัดสอสอสอบตกบ้างอะไรบ้างคุณแอมสวัสดีคุณท่านเนธนะครับโอ้โหละครับวันนี้คุณหมอวรงค์โดนยับละครับหิวแสงมั่งอะไรมั่งแต่เรื่องจริงทั้งนั้นเรื่องจริงทั้งนั้นแหละที่ประชาชนพูดนี่เรื่องจริงทั้งนั้นแหละคุณหมอวรงค์เนี่ยนะประชาชนบอกหิวแสงมั่งไม่มีเวลาว่างเยอะเอาไปทำพักตัวเองให้ดีนะครับโอ้โหวันนี้นี่นะฮะเรื่องจริงทั้งนั้นที่พูดไปถูกไหมคุณคนพิษณุโลกยังเลือกคุณหมอวรงค์ไหมแล้วเมื่อก่อนก็เป็นสสนะมาหลายสมัยด้วยนะคุณหมอวรงค์เนี่ยใช่ไหมสมัยประชาธิปัตย์เฟื่องฟูนะแล้ววันนี้คุณหมอวรงค์ยังเป็นขวัญใจคนพิษณุโลกหรือเปล่าใช่ไหมนี่นะเอาเวลาว่างไปทำพักตัวเองดีกว่าโอ้ยับเยินจริงนะครับแล้วก็ยังต้องติดตามกันนะว่าวันนี้เนี่ยพอมีคนชงเรื่องไปอย่างนี้กกต.ดันทะลึ่งนะครับรับลูกแล้วก็โอ้โหนะกกต.ทำงานอย่างขมักขม้นนะทำงานอย่างนะครับรับลูกชงลูกกันดีอย่างเงี้ยโอ้โหเรียบร้อยเลยนะฮะคุณยุพรัตน์คุณชูศรีสวัสดีคุณยุพรัตน์สวัสดีนะคนพิษณุโลกหรือเปล่าเกลียดมากไม่เป็นหมอภายในสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะสวัสดีคุณน้อยนะฮะสวัสดีครับ
โดนถีบหัวส่งเรื่องจำนำข้าวช่างแม่งมันเอาแล้วละไม้คนด่าแท้ๆคุณหมอว่าลงอยู่ดีๆนะครับมาให้คนด่าแท้ๆนะครับทัวลงรู้สึกว่าคุณหมอจะชอบแล้ววันนี้ก็โอ้โหแถลงข่าวนะครับเปิดหน้าตักเต็มที่นะครับขุดนะครับพักถิ่นกาขาวที่เปลี่ยนต่อมาเปลี่ยนเป็นพักประชาชนนะครับนะพยายามอะไรนะพักคุณหมอวรงหนเจ้านะครับนายกรัฐมนตรีบอกไม่ได้ลงทะเบียนเกษตรกรคนละนโยบายโอ้โหยึดโยงอะไรได้บ้างล่ะกับพิเศษเราเนี่ยนะครับสวัสดีคุณพรมนะพิเศษเนี่ยนะครับคุณยุพาสวัสดีฮะคุณการฮะคุณการสวัสดีนะพิเศษยึดโยงอะไรได้บ้างนะครับก็เอาไล่ยุบกันให้นะครับสุดติ่งกระดิ่งแมวกันไปเลยนะครับวันนี้นะใครจะเอาแสงจากพรรคประชาชนก็เอากันให้เต็มที่นะครับเพราะว่าวันนี้แสงเปิดรับทุกคนนะจะยุบพรรคจะไม่ยุบพรรคจะนะครับตรวจสอบถิ่นกาขาวจะตรวจสอบหัวหน้าพรรคสสเทงไม่ให้ราคาสสเท่งเป็นแค่สสปลายแถวเป็นแค่หุ่นเชิดของคุณธนาธรโอ้โหเต็มหน้าฟีดเลยบอกตรงว่าวันนี้ผมอ่านนะครับเอามาเนี่ยเอามาแค่เป็นหุ่นเชิดแค่นั้นนะเดี๋ยวพรรคก็โดนยุบนะสุดท้ายเดี๋ยวเลขาธิการพรรคก็ขึ้นมาเป็นหัวหน้าพรรคเหมือนกับครั้งก่อนๆนั่นคือใครนะคุณสราวุฒิใจหลักมือซ้ายของคุณธนาธรอะไรก็ว่ากันไปก็วิพากษ์วิจารณ์กันไปต่างๆนานาละครับนะใช่ฮะใครแซะตอนนี้มันก็เลยมองว่าพวกที่จะมาเอาแสงเนี่ยนะมันเยอะมากมายเลยนะแซะแล้วเอาแสงทำไมคุณจะให้แซะใครแล้วมีแสงเท่ากับแซะพรรคประชาชนไหมไม่มีนะครับไม่มีวันนี้เนี่ยระดับนะคุณหมอเนี่ยอดีตสสเนี่ยยังมาแซะเนี่ยเห็นไหมเนี่ยแล้วเอาจริงเอาจังนะทุกท่านนะครับอะไรก็ไม่รู้ในการเดินทางเสียสตุ้งสตังเติมน้ำมันไปนะครับศูนย์ราชการไปกกต.ไปทำเรื่องเยอะแยะเหมือนกับได้เงินเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านนะคุณหมอวรงค์นะในการยื่นยุบพรรคประชาชนเนี่ยมันดูแล้วเหมือนกับโหทำอะไรแล้วมันทำเพื่อชาติจริงๆนะเนี่ยใช่ไหมทำเพื่อชาติใช่ไหมเนี่ยคุณหมอวรงค์เนี่ยยุบพักไล่ยุบพักคนอื่นนี่ทำเพื่อชาติใช่ไหมคุณหมอว่าลงเรื่องไงเนี่ยนี่คุณโดนด่ามากๆเลยนะผมว่าแรงด่ามากกว่าแรงชมนะครับเนาะเนี่ยคุณหมอว่าลงก็ถามกลับอีกไม่ผมไม่ทำแล้วใครจะทำใครผมไม่ยื่นยุบพักประชาชนแล้วใครมันจะยื่นเนี่ยพักล้มเจ้านะพักล้มเจ้าเอาไว้ไม่ได้นะเห็นไหมเนี่ยทำอะไรก็ไม่รอบคอบสะเพร่านะเอกสารหลักฐานอะไรก็ดูไม่ดีไม่ดูให้ดีก่อนว่าถิ่นกาขาวเนี่ยนะมันทำสาขาไม่ครบสมาชิกพักก็ไม่ครบยื่นก็ไม่ตามกำหนดเวลาคุณหมอเนี่ยต้องทำหน้าที่ในฐานะคนรักชาติวันนี้ไปยื่นยุบพักประชาชนเนี่ยทำเพื่อชาติเลยนะคุณจะไม่ชมเลยเหรอไม่ชมเลยชาติหมาดิโอ้ยปากจัดเนี่ยนะครับคุณหมอวรงเนี่ยเขาทำเพื่อชาติมาโดยตลอดนะแทนที่จะพากันตรวจสอบรัฐบาลดันมาตรวจสอบฝ่ายค้านมาไล่ยุบพรรคฝ่ายค้านชัดหมาสิคุณมิเชลบอกชัดหมานะครับวันนี้โดนหมดอะผมว่าใครเนี่ยที่เกี่ยวเนื่องเกี่ยวพันสัมพันธ์กับพรรคประชาชนโดยเฉพาะสสเท้งนะสสเท้งหัวหน้าพรรคเราเนี่ยนะวันนี้เนี่ยก็โดนนะโดนขุดไปถึงนู่นนะเคยยกเลิก112เคยนู่นเคยนี่เคยนั่นแล้วก็โอ้โหกัดแซะแทะนะเล็มกันชิบหายวายป่วงหมดตอนนี้สำหรับพรรคประชาชนก็ต้องจำรับนะ
แรงกระแทกเหล่านั้นให้ได้นะครับเพราะว่าผมถือว่าโอ้สบายๆ สำหรับระดับนาพักก้าวไกลแล้วล่ะนะแรงกระแทกพวกนี้5 6 7ปีที่ผ่านมาก็โดนมาโดยตลอดนะไอ้วันนี้เนี่ยโดนเยอะหน่อยเพราะว่าได้รับกระแสความนิยมเพิ่มมากขึ้นจากเดิมนะครับค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นใครจะทำเพื่อชาติใครจะทำเพื่อแสงของตัวเองนะครับก็เอากันไปนะถ้าฟังเสียงทนเสียงด่าจากประชาชนได้ประชาชนคอมเมนต์ยังไงคุณไม่สนใจเอาเลยหลายคนเนี่ยอย่างเมื่อกี้คุณแอนบอกแทนที่จะไปตรวจสอบรัฐบาลการทำงานรัฐบาลนะไปช่วยกันคนละไม้คนละมือตรวจสอบรัฐบาลตรวจสอบงบประมาณแต่วันนี้เนี่ยไม่ทำอะไรแล้วนะไล่ยุบพรรคเลยนะครับโอ้ถามครับสื่อถ้าสื่อฟังโหนเจ้าเนี่ยแน่นอนนะฮะถามชิบหายไปปงเจาะประเด็นเจาะลึกเหลือเกินนะในเรื่องของ112หรือว่าอะไรพวกเนี้ยนะครับเต้าข่าวก็ไม่ได้หยุดนี่ไปขุดรัฐบาลนะว่างๆนะคุณจะได้เห็นว่าวันนี้เนี่ยคุณเห็นไหมผมลงไปเนี่ยหมูเถื่อนก็เงียบนะหมูเถื่อนก็เงียบทับลานเงียบกริบ 260,000 กว่าไร่เงียบกริบนายกก็แบะแบะแบะนายกก็เป็นใบ้ไม่คัดค้านไม่อะไรเป็นไปตามกระบวนการการตรวจสอบนะหมูเถื่อนก็เงียบหมูเถื่อนของใครก็ไม่รู้ทับลานก็ของนายทุนก็เงียบอีกแต่นายทุนไม่ได้เลยนะเนี่ยฮะนี่หมาคางดำนี่เงียบอีกนะปลาหมอคางดำเงียบอีกโอ้โหประเทศไทยกูบอกเลยว่าสุดตีนจริงๆนะครับมันเงียบหมดอะน้ำมันเถื่อนน้ำมันเถื่อนเอาตำรวจออกฮะแค่นั้นจบไม่สาวไปถึงนายใหญ่ฮะนะก็เงียบใช่ไหมเรือลำเบิ่มเทิมเลยเรือใหญ่เท่าภูเขาเรือขนน้ำมันสองลำหายวับไปกับตาก็เงียบก็เงียบหมดอ่ะเอาไงอ่ะก็มันกินมาเป็น10ปีแล้วกระบวนการพวกนี้ซื้อขายน้ำมันเถื่อนนะครับเอาน้ำมันไปขายซื้อขายกันนะครับนายนั่งกินกันพุงกลางนะผมถึงบอกว่านายทุนก็ยิ้มนักการเมืองก็ยิ้มนะครับแล้วอยู่กันแบบนี้จริงๆนะอยู่กันแบบนี้จริงๆนะแล้วนี่นะไอ้ที่จะตามมาเนี่ยนะครับเค้กก้อนใหญ่ในเรื่องของคาสิโนเสรีเนี่ยการพนันเสรีเนี่ยก็มานะครับเห็นไหมนี่คือสิ่งที่ประชาชนได้ทั้งนั้นนะครับได้ทั้งนั้นเลยจริงเหรอมันเอาจุดที่บริจาคจริงเหรอมันเอาทุกจุดทั้งเงินบริจาคเข้าบัญชีใครเปลี่ยนชื่อพักตามขั้นตอนไหมการประชุมใหญ่ยุบ7ตั้ง9ไว้ไปไหมจากการที่แถลงนี่นะฮะน้องยุ้ยอัปเดตมาแล้วโอ้โหผมบอกแล้วนะผมรู้จักคุณหมอว่าโรงพอสมควรเล่นซะทุกระเบียดนิ้วเลยนะเอาเรื่องอะไรเงินบริจาคเข้าบัญชีนะแล้วก็อะไรนะเปลี่ยนชื่อพรรคตามขั้นตอนหรือเปล่านะฮะแล้วก็การประชุมใหญ่เนี่ยนะยุบ7ตั้ง9ยุบวันที่7อ่ะตั้งวันที่9อ่ะอะไรประมาณเนี้ยนะครับมันเร็วไปไหมแล้วก็การเงินบริจาคที่เข้ามาเนี่ยเข้ามาเลยเนี่ยพรรคตั้งเสร็จหรือยังหมายถึงพรรคประชาชนน่ะตั้งเสร็จหรือยังใช่ไหมเพราะว่ามันต้องรอขั้นตอนในการส่งเอกสารถูกต้องไหมน้องยุ้ยส่งเอกสารให้กกต.ให้กกต.เนี่ยเขาเซ็นอนุมัติมาก่อนในชื่อใหม่ถูกไหมถูกต้องไหมกรรมการคนใหม่ถึงจะรับบริจาคได้ถูกต้องไหมหมายถึงว่าถึงจะรับเงินที่ต้องการสนับสนุนพรรคเข้ามาได้ในชื่อใหม่ถูกต้องไหมซึ่งมันเร็วเกินไปอย่างนั้นใช่ไหมในความหมายน้องยุ้ยเนาะนะครับมันก็เลยมองว่านะมันผิดขั้นผิดตอนแค่นั้นเองนี่โดนเล่นนะคุณหมอว่าลงเล่นอย่างนี้เลยฮะนะครับคือพูดง่ายๆเวลา
ขั้นตอนในการประชุมใหญ่ของพรรคการเมืองอันนี้ผมอธิบายในฐานะคนมีประสบการณ์ก็แล้วกันนะครับก็มีการนัดประชุมใหญ่จะเปลี่ยนแปลงหัวหน้าพรรคนะครับเปลี่ยนแปลงโลโก้พรรคทำได้หมดนะเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารพรรคทำได้หมดคุณทำได้หมดเลยนะครับนัดประชุมใหญ่พรรคพอนัดประชุมเสร็จปุ๊บได้มติในที่ประชุมยื่นเรื่องไปที่กกต.นะครับยื่นเรื่องให้กกต.รับรู้นะกกต.นะครับรับรู้รับทราบก็จะออกเป็นเขาเรียกว่าเป็นหนังสือนะครับในการเปลี่ยนในการก็เปลี่ยนแปลงอะไรต่างๆเนี่ยในพรรคการเมืองทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นโลโก้ใช่ไหมพรรคถิ่นกาขาวก็เปลี่ยนหัวหน้าพรรคก็เปลี่ยนกรรมการพรรคก็เปลี่ยนนะเป็นที่รับรู้รับทราบซึ่ง2วันน่ะนะก็คือประชุมวันที่7อ่ะถูกต้องไหมสมมุตินะวันที่7แล้ววันที่9เปิดรับบริจาคเลยอ่ะมันเป็นไปไม่ได้เอาตรงๆก็คือมันเป็นไปไม่ได้จริงๆนะคุณหมอวรงค์เลยเอาจุดนี้มาเล่นซึ่งจริงเป็นจุดที่ไม่ควรจะเอามาเล่นนะมันก็เลยมองว่าอ้าวมันฟาสต์แทร็กเกินไปไหมอันนี้ในมุมมองของคุณหมอวรงค์กกต.มันจะทำงานเร็วขนาดนั้นเหรอมันต้องส่งไปที่กกต.โอ้หลายขั้นตอนกว่าจะมีหนังสือในการแต่งตั้งเป็นหัวหน้าพรรคคนใหม่เปลี่ยนโลโก้ใหม่โอ้เป็นเวลาหลายเดือนนะครับไม่ใช่เดือนเดียวไม่ใช่2วันนะถึงจะเปลี่ยนมาเป็นชื่อพรรคประชาชนได้พอเปลี่ยนมาเป็นชื่อพรรคประชาชนได้เสร็จปุ๊บถึงจะมีการบริจาคเข้าพรรคได้หรือสมาชิกได้อะไรประมาณเนี้ยนะแต่ว่าก็ต้องดูพรรคประชาชนชี้แจงอ่ะครับนะเพราะบางทีกลไกข้อกำหนดกฎเกณฑ์บางทีมันก็อาจจะเปลี่ยนแปลงจากเมื่อก่อนก็ได้กกต.เขาอาจจะมีระบบในการจัดทำในการจัดตั้งในการที่จะให้ขั้นตอนต่างๆมันรวดเร็วก็อาจจะเป็นไปได้นะครับ อยู่ที่วันนี้เดี๋ยวกกต.ออกมาแน่วันนี้เดี๋ยวกกต.ออกมาอธิบายแน่นอนถูกต้องไหมกกต.หนึ่งนะแล้วก็พรรคประชาชนต้องออกมาแถลงแน่วันนี้ตอบโต้แน่แต่สำคัญคือกกต.นี่แหละนะครับว่าจะออกมาแถลงยังไงนะครับเป็นไงคุณหมอวรงค์หมออยากเกิดระวังโดนคุมกำเนิดก่อนเด้อนะมันเป็นเรื่องของเอกสารแล้วล่ะตอนนี้นะครับตามคำแถลงที่ทางน้องยุ้ยได้บอกไปเมื่อตะกี้นะมันเป็นในเรื่องของกฎเกณฑ์กรอบเวลาและเอกสารนะครับความรอบคอบหลายสิ่งหลายอย่างถ้ารอบคอบหมอวรงค์ไม่สามารถทำอะไรได้หรอกนะนะครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีครับเห็นว่าจะย้อนหลังไปหลายปีเลยนะเอาเหอะไม่ใช่สาระสำคัญนะผมว่าจะเปลี่ยนเป็นชื่อพรรคไหนอะไรยังไงมันก็นะครับมันก็ไม่ได้สำคัญเพราะว่าประชาชนเขาเลือกนะครับที่อุดมการณ์แล้วตอนนี้นะเขาจริงๆเขาไม่ได้ยึดโยงเสียด้วยซ้ำว่าจะเป็นชื่อพรรคไหนจะพรรคไหนเขาก็เลือกถามว่าจริงไหมฮะเอาคนละเม้นหน่อยดิพรรคไหนเขาก็เลือกถูกไหมคุณจะยุบประชาชนอีกหัวหน้าพรรคโดนตัดสิทธิ์44ส.ส.คือยังไงเขาก็เลือกครับนะยังไงประชาชนก็เลือกนะแล้วมานั่งทะเลาะกันทำไมยุบก็ยุบไปถูกต้องป่ะยุบก็ยุบไปก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนี่นะไม่นั่งปวดหัวอะไรนี่ที่ออกมาพูดเนี่ยต้องการนะพูดข้อเท็จจริงให้ฟังแบบกลางๆว่าหมอว่าโรงคิดยังไงแล้วพรรคเนี่ยจะชี้แจงยังไงนะพูดในแง่ของ2ด้านนะไม่ได้ด้านเดียวด้านหมอว่าโรงคิดยังไงด้านพรรคประชาชนคิดยังไงนะแล้วก็ให้ประชาชนเขาคิดเอาให้ FC ก็คิดเอาว่าสรุปแล้วเนี่ยที่มันออกมาเนี่ยเราก็ต้องเสพข้อมูลจริงๆถูกไหมถ้าหมอว่าลงมาในลักษณะลูกแบบเนี้ยและไอ้กกต.จะชี้แจงยังไงพรรคประชาชนจะชี้แจงยังไงนะครับส่วนยุบหรือไม่ยุบ
็ไม่ได้สำคัญอะไร